มรสุมภาพหลุดสุดวื้อหวาสร้างฉายาแพตตี้นาธานสาวหน้าคล้ายรองอันดับ2น้ำเพชรสุนันนิกาก็กลายเป็นภาพจริงหลุดจริงไม่มีสลิงไม่มีตัวสแตนด์อินต่อมาก็มีเพจแอนตี้น้ำเพชรเกิดขึ้นขุดคุยแฉพฤติกรรมงามไส้สารพัดอย่างไม่ว่าจะเป็นการอ้างถึงอดีตที่เคยแลกเงินเอเย่นจัดหาภรรยาน้อยรวมถึงแฉกันอย่างดูเดือดเรียกว่างานนี้เธอจะรับมือกับโชคชะตาฟ้าลิขิตมรสุมชีวิตได้ยังไงติดตามดูในคุยกับคนดังเรื่องความจริงคุณน้องน้ำเพชรนี่ตัวจริงสวยมากออร่าเยอะมากเลยนะฮะขอบคุณค่ะเพราะว่าสปอตไลท์เราแน่นแต่ว่าสมกับที่คณะกรรมการเลือกให้ท่านเป็นนางงามค่ะนางงามเวทีนึงเลยแหละเรียกว่าเตรียมตัวที่จะเดินทางไปประกวดต่างประเทศด้วยหรือว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยจบจากเวทีระดับประเทศนั้นไม่ได้มีการต่อยอดไปต่างประเทศนะคะแต่ว่าหลังจากที่ประกวดเวทีนั้นจบก็เพิ่งล่าสุดปีนี้ค่ะที่เดือนกุมภาก็ไปประกวดมิสฮาวายท็อปปิกมาอ๋อล่าสุดใช่ได้ไหมได้รองอันดับ2ค่ะได้มาอีกแล้วใช่ได้มิสอะไรมามิสฮาวายท็อปปิกค่ะฮาวายท็อปปิกนี่เป็นในนามของตัวแทนประเทศไทยเลยป่ะใช่ค่ะเหรอโอ้โหยินดีด้วยนะครับทางรายการก็ต้องยินดีด้วยนะครับที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปสร้างชื่อเสียงเอามงกุฎกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งโอ้ได้รองอันดับ2ค่ะได้มาแต่สายเอาได้แต่สายใช่ค่ะเหรอแต่ก็ถือว่ากับตำแหน่งอันทรงเกียรติเพราะว่าอันนั้นมันเป็นเวที international แล้วก็คือเหมือนกับว่าเราประกวดกับต่างชาติอะไรเงี้ยมันก็เป็นประสบการณ์อีกแบบนึงความจริงเนี่ยที่1ก็ต้องมีมงกุฎที่2ก็ต้องมีมงกุฎอันดับ2อันดับ3ก็ต้องมีมงกุฎให้ไม่ใช่เหรอแต่ว่ามงกุฎจะแตกต่างกันไปไม่ใช่เหรอเมื่อก่อนอาจจะคือเมื่อก่อนไม่มีนะคะแต่ว่ามันเพิ่งมามีตอนนี้อ่ะค่ะแต่เวทีอินเตอร์จะมีแค่มงเดียวอ๋อเหรอฮะอันนี้ผมแบบไม่รู้อ่ะนะหรือรู้ผมก็ต้องแกล้งถามแบบไม่รู้เพื่อให้คนเขาได้รู้ว่าคำตอบจะเป็นยังไงเอาละครับเคยใฝ่ฝันไหมว่าตั้งแต่เด็กจนโตมาเป็นสาวจะเคยประกวดนางงามเคยใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแต่ว่าเหมือนกับความฝันเหมือนตอนนั้นมันเลือนรางเหลือเกินคือไม่รู้ว่าจะเดินมันยังไงให้มันถึงฝันแต่ว่าเราก็เหมือนใช้ชีวิตเรามาเรื่อยๆแต่ว่าคนเราต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันระยะเวลาหรือว่าเวลาแบบเส้นทางการเดินมาถึงจุดๆนี้มันก็แตกต่างกันออกไปก็สรุปมีความฝันเหมือนลูกผู้หญิงทั่วไปใช่ค่ะหัดซ้อมเดินซ้อมเดินยังบอกมือแล้วก็คือตอนเด็กๆเนี่ยก็ประกวดนางพม่าประกวดนางสงกรานต์ประกวดธิดานู่นธิดานี่ธิดาดอยธิดาอะไรก็แล้วแต่ประกวดมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะได้ถ้วยบ้างไหมได้มาตลอดค่ะแต่ว่าที่บ้านถ้วยเต็มเลยค่ะก็มีมงเยอะอยู่เหมือนกันมงกุฎก็เยอะเหมือนกันใช่โอ้เป็นนางงามล่ารางวัลอย่างนั้นเลยนะคือถามว่าล่าไหมเรียกว่ามันเก็บเกี่ยวประสบการณ์คือเราต้องคือกว่าที่เราจะแบบเหมือนทำอะไรใหญ่ๆได้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากสิ่งที่เล็กๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆจนถึงวันนึงแล้วก็ตุ้มที่เวทีใหญ่เลยเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เรามีประสบการณ์เก็บเกี่ยวมาเยอะจนกระทั่งมีผู้ใหญ่ทาบทามให้ไปประกวดเวทีใหญ่ระดับประเทศไม่มีผู้ใหญ่ทาบทามค่ะไปเองน้ำเพชรไปเองใช่ค่ะไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีพี่เลี้ยงนางงามค่ะคือไปกับรุ่นพี่ที่ส่งกันช่วยกันแต่งหน้าทำผมไปประกวดใช่ตอนนั้นอะที่ระดับเวทีประเทศในประเทศไทยก่อนนะจากกี่คนคัดเหลือกี่คนจากเกือบ400คนค่ะคัดเหลือ100คนก่อนแล้วก็100ก็คัดเหลือ40จาก40ก็เข้ารอบมาเก็บตัวเก็บตัวเสร็จปุ๊บก็เหลือ10คนสุดท้ายแล้วก็3คนสุดท้ายเลยเรียกว่าเป็น1ใน100นะมันตื่นเต้นเรื่อยๆมันตื่นเต้นเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วทางบ้านเพราะคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าเราจะไปประกวดคือตอนที่ไปสมัครไม่รู้ค่ะกลัวไม่เข้ารอบกลัวไม่เข้ารอบแล้วก็เขาจะเสียใจว่าแบบเหมือนเขาก็มีความหวังเหมือนเขาก็ให้ลูกสาวก็คนเดียวไปเวทีระดับประเทศอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่บอกพอเราไม่บอกเสร็จปุ๊บโอ้เข้ารอบแล้ววันที่จะไปเก็บตัววันที่ไปทำกิจกรรมถึงบอกเขาว่าแม่น้องเข้ารอบ with Universe Thailand นะแล้วแม่ว่าไงแม่ก็เฉยเหรอแม่ก็เฉยเฉยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นถามจริงจริงไม่ได้ตื่นเต้นเลยว่าลูกเข้าไปรอบขนาดนั้นแล้วเนี่ยกำลังจะเดินออก
เวทีใหญ่แล้วก็ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศด้วยคือเหมือนกับแม่ของชินกับเวลาไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาแบบไม่เคยไปเชียร์เลยเพราะว่าถ้าแม่ไปเชียร์แล้วจะเขินแต่พอได้ถ้วยได้อะไรกลับมาก็โอ้ยแม่ดีใจเขาจะเป็นคนที่ชื่นชมลูกทีหลังเหมือนกับรู้แล้วว่าจะทำแต่ให้เห็นคือรู้แล้วว่าจะทำแต่ว่าให้เห็นผลงานก่อนถึงจะชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยใช่พอได้มาปุ๊บก็โอ้ดีใจแทบจะเป็นลมแม่ดีใจเลยจะเป็นลมนะแต่ขอย้อนกันหน่อยจะย้อนไปเจาะชีวิตที่คำถามคนอื่นเขาไม่ค่อยถามกันบางคนอาจจะรู้น้ำเพชรโดนอะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างมีข่าวอะไรกันบ้างอันนั้นก็ถามแต่ยังไม่ถามตอนนี้จะถามที่เจาะลึกไปกว่านั้นถ้าน้ำเพชรตอบได้ก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ต้องบอกว่าขออนุญาตไม่ตอบคำถามนี้ได้ตอนที่ไปประกวดไปสมัครด้วยตัวเองตอนนั้นมีแฟนไหมตอนนั้นไม่มีค่ะตอนนั้นก็เหมือนกับเป็นเด็กกระโปโลเลยมั้งคือเหมือนกับว่าคือไม่ได้เด็กกระโปโลขนาดนั้นแต่ว่าในตอนนั้นคือเหมือนกับว่าปอนเนี่ยเด็กใช้ชีวิตชิวๆคือเราก็เคยผ่านงานพิตตี้ผ่านชีวิตการทำงานมาแบบระดับนึงละแต่ว่าในช่วงเวลานั้นที่ไปประกวดเนี่ยเหมือนกับทั้งบ้านทั้งมีม็อบนอกเศรษฐกิจไม่ดีนู่นนี่นั่นปัญหาเข้ามาปุ๊บสถานะทางการเงินที่บ้านเราก็ตกพอตกเสร็จปุ๊บเราก็อยากที่แบบบอกง่ายๆว่าหนูไปประกวดหนูไปเพื่อล่ารางวัลเพื่อล่ารางวัลนี้เพื่อจะเอามาทำเปิดร้านอะไรก็ว่าไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เงินสักก้อนนึงใช่เพราะว่าคือเงินรางวัลมันเป็นก้อนเนี่ยค่ะคือเราได้เราก็ได้เป็นก้อนอะไรเงี้ยมันก็ดีกว่าแล้วก็ได้งานด้วยนะใช่ได้งานคือได้ทุกอย่างเลยคือไปปุ๊บมีแต่ได้กับได้เสียอย่างเดียวคือเวลาตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้น22ค่ะ22แล้วที่หุ่นของน้ำเพชรเนี่ยสูงเท่าไหร่169ค่ะเนี่ยฮะดูผิวพรรณกันฮะจับตั้งแต่เท้าแล้วแพนขึ้นหน้าได้เลยนะฮะนี่คือนางงามนี่นะฮะมืออาชีพด้วยผ่านการประกวดมามากมายล่าสุดนี่ได้รางวัลจากประเทศไหนนะคะคือประกวดที่ภูเก็ตค่ะที่ภูเก็ตอ๋อประกวดที่ประเทศไทยเราเนี่ยแหละใช่ค่ะเพราะปีนี้มาจัดที่ภูเก็ตพอดีต่างชาติมาเยอะมั้ยก็3เข้ารอบมา39คนเข้ารอบมา39ตอนสมัครไม่ได้นับคุยกับเขาไม่รู้เรื่องก็ภาษาอังกฤษก็แบบเราพอสื่อสารได้แต่ว่ามันเป็นเวทีแบบออกแนวนางแบบก็เลยไม่มีตอบคำถามถ้าตอบก็คงไม่รอดต้องภาษาเหรอฮะใช่ค่ะเรื่องภาษาใช่ส่วนใหญ่คือเรื่องเวทีนางแบบจะมีให้แนะนำตัวแล้วก็แค่พูดเรื่องทัศนคติของตัวเองแค่นั้นเองน้ำเพชรสูงเท่าไหร่นะ169ค่ะหน้าอกหน้าอก32ค่ะเอว23ค่ะสะโพก34ค่ะอันนี้เป็นหุ่นมาตรฐานของนางงามเลยไหมคือเวลาน้ำเพชรไปยืนกับต่างชาติอะไรเนี้ยน้ำเพชรสูงสูสีกับเขาไหมเรียกว่าเป็นไซส์เล็กเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะ172อัพแต่ว่าเราก็ต้องมีดีเนาะเราเป็นคนไทยแลนด์เราต้องสู้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้อย่างอื่นอย่างเช่นการเดินบุคลิกภาพแล้วก็เรื่องของรอยยิ้มแล้วก็เรื่องของการไหว้อย่างเงี้ยค่ะมาถึงปุ๊บทำให้กรรมการสะดุดตาก่อนแล้วก็ได้คะแนนก่อนอะไรเงี้ยต้องฉลาดไหมไหวพริบปฏิภาณต้องเลิศไม่ใช่หน้าตาสวยอย่างนี้แต่โง่โง่ไม่ได้ใช่การประกวดนางงามไทยเนี่ยจะชิงการตอนตอบคำถามใครปฏิภาณไหวพริบดีตอบคำถามดีเอาไปเลยแต่ว่าเวทีต่างชาติไม่ใช่คือเหมือนกับเขาจะมีบางอย่างที่แบบมาแกล้งเราตลอดเลยให้เทสเราแบบว่าพอเราร้อนพอแบบให้อยู่ที่เราร้อนเราเหวี่ยงไหมเราวีนไหมสารพัดค่ะเวทีต่างสารพัดนี่น้ำเพชรเหวี่ยงวีนหมดไม่จริงไม่เคยเหวี่ยงใครเลยน้ำเพชรนักเลงไม่นักเลงเลยค่ะหนูเรียบร้อยมากน้ำเพชรไม่กลัวคนข่าวลือหนาหูมากมายถล่มทลายน้ำเพชรบ้างก็ว่าเธอเป็นเด็กคนใหญ่คนโตเรียกว่างานนี้งานเข้าเต็มๆทุกภาคส่วนทุกภูมิภาคเลยทีเดียวเธอรอดมาได้ยังไงพิธีกรถามตรงผู้ชงสิริธัญผลจะต้อนเธอจนมุมหรือไม่ต้องดูเธอน้ำเพชรสุนันทิกาในคุยกับคนดังเรื่องความจริงน้ำเพชรไม่กลัวคนถามว่ากลัวคนไหมคนเรามีศักดิ์ศรีเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวถ้าเกิดเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราจะกลัวทำไมแต่เราไม่รังแกใครไม่เคยรังแกใครค่ะปัจจุบันหนูมีแต่โดนรังแกพระเจ้าใครรังแกคุณบ้างไม่ต้องเอ่ยชื่อ
คือพูดถึงโดนอะไรมาบ้างเอ้าอ่ะว่ามาโดนอะไรมาบ้างอย่างเช่นคิดที่ว่าสังคมรังแกเราไม่ให้ความยุติธรรมกับเราเรื่องเก่าๆเรื่องเก่าๆพักไปก่อนเนาะเรื่องมงกุฎพักไปแล้วเพราะว่าดราม่าหลายรายการแล้วรายการนี้คือเริ่มต้นใหม่หนูก็หมายความว่าอันนี้ก็ถูกรังแกด้วยอันนั้นหนูก็ถูกรังแกเต็มที่มากคือเต็มสตรีมเลยคือเรื่องเก่ามาขุดทำไมใช่ป่ะปัจจุบันฉันได้ตำแหน่งแล้วฉันไม่เคยทำอะไรนี่ใช่ไหมแล้วการที่ทำงานเป็นอะไรนะนางแบบก็ดีใช่ไหมคะเดินแบบถ่ายรูปถ่ายแฟชั่นอะไรเมื่อก่อนจะได้นางงามอ่ะมันผิดตรงไหนจริงไหมคือเอาอย่างนี้ดีกว่าหนูกล้าฟันธงเลยว่าวงการนางงามมันมีดราม่าทุกๆปีแต่ว่าปีนี้เราอยู่ในยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเร็วทุกอย่างมันแชร์เร็วแล้วคือจริงๆแล้วนะเรื่องเก่าไม่พูดถึงแต่พูดถึงเราโดนรังแกเรื่องใหม่ดีกว่าคือมีเรื่องใหม่มาโดนรังแกแล้วใช่คือเรื่องนี้ปวดร้าวมากเพราะว่าเพิ่งร้องไห้เมื่อวานเลยนะคะคือน้ำเพชรอ่ะเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ประกวดเสร็จปุ๊บคือชีวิตน้ำเพชรอ่ะจะว่าเรียกว่าน่าสงสารไหมไม่รู้คิดกันเราเองแต่ว่าประกวดเสร็จเงินรางวัลไม่ได้เพราะว่าโดนปลดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นการแข่งขันเราวินแล้วอ่ะเราก็ต้องได้รางวัลถูกไหมคะเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็รวบรวมเงินเก็บทำการทำงานอะไรตรงนี้แหละมาเปิดทำธุรกิจอันนึงเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่ขออนุญาตนะลูกน้องน้ำเพชรหมายความว่าที่ตอนแรกหนูเล่าให้ผมฟังอยากจะเข้าไปประกวดเวทีใหญ่อันนั้นนะเพราะต้องการเงินก้อนนึงใช่เอามาทำอะไรก็ได้ให้เพื่อจะมาทำธุรกิจตัวเองเพราะว่าธุรกิจทางบ้านแย่อยู่ตอนนั้นน่ะใช่ค่ะอยากได้เงินก้อนนึงแล้วมันดันได้มาจริงๆไม่ได้เอาเราได้รางวัลเนี่ยไม่ได้เขาได้คอเอากลับหมดเลยเงินสักบาทรางวัลสักรางวัลไม่เคยได้จากเวทีนั้นคือชีวิตเนี้ยคือตอนเนี้ยคือเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยตัวเองเงินเก็บตัวเองคือเก็บหอมรอมริบมาแล้วก็ไปลงทุนเสร็จปุ๊บพอเหมือนกับแบรนด์เราไปได้ดีอ่ะคือเหมือนกับคนดูเยอะคนซื้อเยอะลูกค้าเยอะเสร็จปุ๊บก็ไปให้ขออนุญาตเรียกชื่อเลยประกอบรีวิวให้แล้วทีเนี้ยก็เหมือนกับเราก็รีวิวกันเล่นๆเสร็จคือมันเยอะมากพอทีเนี้ยคือคนวิวมันเยอะมาก อันเนี้ยก็ไม่รู้ว่าขอโทษอนุญาตด่าผ่านรายการแรงเลยนะไม่รู้ว่าเปรตตัวไหนมันแบบอิจฉาอิจฉาเนาะมาแบบมากดรีพอร์ตคลิปตัวนั้นอะคือกดรีพอร์ตปุ๊บ Facebook หนูบล็อกเลยค่ะคนตามเกือบแสนอะแล้ววันนี้ขายของยังไงวะเนี่ย คือตรงเนี้ยแหละก็เลยแบบไม่รู้ว่าทำไมถึงชอบกลั่นแกล้งน้ำเพชรจังเลยน้ำเพชรก็ไม่ได้ไปค้าขายไม่ได้เอาเงินสามีเขาใครมาซื้อหรือว่ามาลงทุนทำลุกธุรกิจไม่ได้ฆ่าใครตายไม่ได้เบียดเบียนใครแต่ทำไมต้องแบบใจร้ายอะแกล้งเราอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรคุณด่าได้แค่นี้เหรอคือด่าได้แค่นี้ด่าเพราะว่าเปรถแค่นี้คุณสะใจแล้วสะใจแล้วจับเฟซบุ๊กคุณโดนปิดซึ่งคุณทำกิจการอยู่ในนั้นใช่เวลาคุณด่าคุณยังสวยนี่คือเทพนี่คนหรือเทพคือไม่เทพไม่คือหนูไม่ใช่นางฟ้าหนูก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเดินดินคนนึงทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริตคือทำมาหากินด้วยลำแข้งของตัวเองคือมีกิจกรรมเป็นของตัวเองรับงานอีเวนต์เป็นละครบ้างแล้วก็ตอนนี้กำลังจะมีหนังก็เซ็นสัญญากำลังจะถ่ายทำกันเสร็จปุ๊บเอ้าคือเหมือนรายได้หลักเรามาจากตรงนี้อ่ะแล้วเดือนนี้เราจะอะไรผ่อนรถเนี่ยของเราขายไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นช่องทางหลักๆเลยที่แบบเราทำมาหากินอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่แค่น้ำเพชรโดนคนเดียวตัวแทนโดนกระจายหมดมันต้องมีตัวแทนจัดจำหน่ายไปช่วยเราขายใช่สาเหตุที่เขาเอาความผิดปิด Facebook คุณได้อ่ะน้ำเพชรถูกปิด Facebook มันจะต้องกดรีพอร์ตว่าอะไรลูกมันจะต้องกดรีพอร์ตเยอะมากวันนึงน่าจะประมาณ100ครั้งแล้วส่วนคนที่ทำก็คงจะเป็นคนที่ไม่มีงานทำมันเป็นรีพอร์ตเลยชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้จัก Facebook ก็มีใช่คือมันแบบอธิบายให้เขาเข้าใจเลยลูกคือเหมือนกับเขากดรายงานใน Facebook ว่าเราเป็นสแปมบ้างอ๋อแกล้งละใช่ป้าโป๊ะเปื่อยอนาจารหรือว่าใช้คำพูดไม่ดีบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันรีพอร์ตแบบเยอะๆปุ๊บ Facebook เขาก็จะเห็นพอ Facebook เห็นเขาก็โดนปิดส่วนใหญ่เน็ตไอดอลที่คน follow เยอะๆก็ปิดโดนปิดบ่อยอ้าวผมเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างงี้นะผู้ชมครับคือน้องน้ำเพชรเนี่ยพอจะมีชื่อเสียงแล้วก็ทำ Facebook ขึ้นมาอันนึงก็จะมีแฟนคลับตามอยู่ในนั้นเยอะเลยน้องน้ำเพชรก็ประกอบธุรกิจอาหารเสริมเข้ามาตัวนึงเกี่ยวกับผิวพรรณหรืออะไรทำอะไรอยู่ลดน้ำหนักค่ะไม่ใช่อบฟูลูฟิตอะไรพวกนั้นนะไม่ใช่ค่ะเป็นลดน้ำหนักค่ะหุ่นดีตามแบบเราเลยเออใช่
เป็นเกี่ยวกับพวกตัวช่วยเบิร์นช่วยอะไรเนี่ยเราก็แบบขายกันแบบน่ารักน่ารักเนาะเราก็ขายกันแบบคือเหมือนแค่พอมีรายได้ไปแบบเออส่งตัวเองเรียนจนเจอครอบครัวใช่ปรากฏว่าคนก็ตามเข้ามาใน Facebook เยอะก็ทำการค้าขายดีนึงในระดับนึงในระดับนึงปรากฏมีคนถ้าเกิดว่าถ้าจะแกล้งก็จะไปอะไรนะของคุณกดรีพอร์ตกดรีพอร์ตแจ้งรายงาน Facebook ว่าเราไม่ดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแจ้งไอ้คนที่ดูแล Facebook อ่ะว่าไอ้เฟซเนี่ยใช้ไม่ได้หลอกลวงประชาชนเออนั่นแหละแนวนั้นแหละมีภาพโป๊อนาจารกดแจ้งลิงก์ปุ๊บจนกระทั่ง Facebook เข้ามาตรวจเจอเขาก็จะมีสิทธิ์ปิด Facebook ของหนูเลยจริงๆคือมันไม่ได้โพสอะไรแบบไม่น่ารักเลยนะคะแต่ว่าคือเหมือนกับเวลาที่เรารีพอร์ตไปเยอะๆอ่ะลองดูว่ามันจะโดนปิดจริงๆพอโดนปิดคือมันต้องมากกว่า100รีพอร์ตแสดงว่าไอ้คนที่ทำน่ะคือว่างคือไม่มีงานทำก็มาเป็นตัวแทนจำหน่ายหนูได้นะ หนูยินดีรับ อย่าทำแบบนี้ถ้าเกิดว่างไม่มีอะไรทำเดี๋ยวจะหางานทำให้ Facebook มีคนตามอยู่เท่าไหร่คือเกือบแสนค่ะแล้วมีตัวแทนจัดจำหน่ายอยู่อีกเท่าไหร่ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยก็ทั่วประเทศเลยเนี่ยอยู่ยังเริ่มแบรนด์เล็กๆค่ะมีแค่200คนน้ำเพชรเป็นคนที่จิตใจตรงคนนึงนะใสๆคนนึงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรอ่ะเป็นคนพูดตรงๆง่ายๆทำธุรกิจที่มาตัวนึงคืออาหารเสริมเสียงส่วนใหญ่ที่เขาให้ข้อมูลมาแล้วฝากถามน้ำเพชรเนี่ยนะทำไมเป็นนางงามด้วยสวยด้วยอะไรเงี้ยยังทำอาหารเสริมแล้วมันกินแล้วมันไม่ผอมมันกินแล้วมันแบบว่ามันไม่ฟิตไม่เฟิร์มเลยอ่ะเขาบอกว่าน้ำเพ็งอ่ะหลอกลวงหลอกลวงเหรอคือจริงๆอ่ะหนูจะบอกเลยว่ายาทุกตัวมันไม่ใช่ยาวิเศษมันไม่ใช่ยาที่ผลิตมาจากแบบเทพเจ้าที่มันจะกินปุ๊บแล้วผอมเลยได้สมมุติว่าถ้ากินไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรหรอกกินยาลดน้ำหนักตัวนึงไปเสร็จปุ๊บมีสารสกัดจากอะไรก็ไม่รู้ร้อยพันแปดนานาประเทศแต่ว่าก็ยังกินเป็นหมูอยู่อ่ะอ๋อคือกินอาหารเสริมของหนูไปแต่เขาก็ยังกินเป็นหมูคือกินมากมากคือกินแบบไม่ควบคุมตัวไม่ควบคุมอาหารยาที่ไหนก็ช่วยไม่ได้ไม่ว่าจะยาอย่าว่าแต่แบรนด์เพชรเลยแบรนด์อะไรก็ได้ทุกแบรนด์ก็ไม่ลดคือนอกจากนอนพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายแล้วทานอาหารเสริมพวกหนูไปเนี่ยทุกอย่างมันจะดูแลสุขภาพได้ดีแต่ถ้ายังกินไขมันกินโหสารพัดกินเนี่ยก็เอาไม่อยู่เหมือนกันก็เอาไม่อยู่ค่ะอย่างเช่นเหมือนกับว่าเราทาครีมผิวขาวเราทาไวท์เทนนิ่งแต่ว่าเราทำงานกลางแดดอ่ะคิดว่ากลับบ้านมาเราจะดำเหมือนเดิมไหมดำเราก็ดำใช่ก็เหมือนกันเรากินยาลดน้ำหนักแต่ถ้าเรากินมันกินพิซซ่ากินไขมันกินขาหมูกินกะเพราหมูกรอบอย่างเงี้ยค่ะชาตินี้ก็ไม่มีวันผอมแล้วของน้ำเพชรเนี่ยดีไหมคือถามว่าดีไหมมันตอบได้คือทุกคนก็บอกว่าของตัวเองดีหมดแหละเนาะไม่มีใครว่าของตัวเองไม่ดีหรอกไม่รู้ผมไม่รู้แต่ว่าต้องมาน้องผมเลยน้ำเพชรตอบให้ดีนะครับตอบแล้วก็ยืนยันคำพูดของตัวเองแต่ว่าทีเนี้ยในเมื่อสมมติว่าเรากินแล้วเนี่ยน้ำเพชรบอกเลยว่าน้ำเพชรให้คำพูดไว้คำหนึ่งคือตราบใดที่คุณกินยาลดน้ำหนักแต่ว่าคุณไม่ดูแลตัวเองคุณไม่ออกกำลังกายคุณไม่ควบคุมอาหารชาตินี้คุณก็ไม่ผอมคือตัวของน้ำเพชรเนี่ยมันแค่ช่วยแบบเร่งระบบการเผาผลาญให้มันดีขึ้นสมมติว่าเราสังเกตว่าเด็กๆเรากินแล้วเรากินเท่าไหร่เราก็ไม่อ้วนเพราะระบบการเผาผลาญเราดีน้ำเพชรดูแลควบคุมดีหรือเปล่าส่วนผสมอะไรนะพวกอะไรนะอาหารเสริมต่างๆเนี่ยพวกที่เขามาประกอบส่วนประกอบเนี่ยน้ำเพชรดูแลดีเปล่าไม่ใช่สั่งโรงงานมาก็เอาชื่อเสียงตัวเองดังๆขายไปขายด้วยความดังหนูก็ไม่ได้ดังถึงขนาดแบบจะขายของได้แบบขนาดนี้นะแต่ว่าคือเหมือนกับตรงเนี้ยลูกค้ากินแล้วบอกต่อมากกว่าเพราะว่าน้ำเพชรแบบเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยเงินแค่ 30,000 ใช่แล้วคือตอนนี้มีเยอะแล้วคนกินเยอะมั้ยคนกินเยอะค่ะมีลูกค้าก็ไม่ดีเขาจะกินทำไมใช่ไหมคือลูกค้าบอกต่อกันมากกว่าใช่คือกินแล้วของน้ำเพชรอ่ะบางคนกินแล้วน้ำหนักไม่ลดแต่เขากินแล้วเขาสบายตัวเขากินแล้วเขารู้สึกประทับใจกับเราอะไรเงี้ยเขาก็สั่งกินไม่เป็นใบทองมีลูกค้าลดแบบว่าสูงสุด18โลเหรอใน2เดือนแล้วคุณกินป่ะกินค่ะทั้งกินทั้งออกกำลังกายทั้งควบคุมน้ำหนักทุกอย่างอ๋อมันถึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหนจับตั้งแต่เท้าถึงหัวพี่ครับนี่ขออนุญาตนะฮะขออนุญาตนะฮะให้เห็นเลยว่าไขมันในส่วนต่างๆอันนี้ผมไม่ได้มาขายผลิตภัณฑ์กันนะแต่ผมจะจับผิดคนนะครับเอาละครับถ้าคนมันกลัว
นะครับพูดไม่จริงเราต้องดูจากกล้ามเนื้อนะคะถึงไหนเวลาถ้าพูดไม่จริงเนี่ยคุณกล้ามองกล้องไหมมองกล้องคุณกินไหมถามจริงนะเพชรกินค่ะรับประทานค่ะวันละหลายเม็ดค่ะแล้วคุณดูแลส่วนประกอบส่วนผสมเนี่ยจริงไหมดูแลดีไหมคือแบรนด์น้ำเพชรเนี่ยหน้ากล่องจะเห็นเลยว่าสารสกัดเนี่ยจะเป็นตัว R ถ้าสมมติว่าน้ำเพชรไม่พูดชื่อแบรนด์แล้วกันนะคือไม่พูดเด็ดไม่พูดคือแบบเราไม่ขายของในรายการทีวีเราให้เกียรติรายการผมอยากรู้ว่าคุณหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าดูแลดีหรือเปล่าทุกสารสกัดตัวนี้คือของน้ำเพชรนำเข้ามาแล้วจดลิขสิทธิ์เป็นของน้ำเพชรเองค่ะคือจดลิขสิทธิ์เป็นแบรนด์เราเลยสารสกัดตัวนี้ใช้สำหรับแบรนด์นี้เท่านั้นแบรนด์อื่นใช้คือก๊อปแล้วจับมีออยป่ะเรามีออยค่ะออยจริงไม่เคยมีสวมออยพร้อมเพราะว่าหนึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าน้ำเพชรเป็นคนที่โดนแหกบ่อยมากถ้าเกิดว่าโปรดักต์ไม่ดีโดนแหกอะไรคืออะไรโดนแหกโดนแหกเฮ้ยก็คือเหมือนกับว่าโดนแหกหน้าโดนแบบเรียกว่าคือจ้องจับผิดพอจับผิดเสร็จปุ๊บอ่ะเราผิดแล้วเขาก็ไปประจานอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำออกมาต้องไม่มีคนด่าเราได้คือครั้งนี้มันเป็นชื่อเสียงน้ำเพชรเองแล้วที่จะทำมาหากินแล้วจะต้องดูแลให้ดีแล้วก็เหมือนกับเวลาน้ำเพชรคิดอยู่อย่างเดียวเวลาที่เราอยากทำอะไรอยากทานอะไรอยากทานของดีๆเพราะฉะนั้นลูกค้าของน้ำเพชรทุกคนอ่ะก็จะต้องได้ทานของดีๆเหมือนที่น้ำเพชรอยากทานแล้วก็จะมีแบรนด์ของน้ำเพชรก็คือจะมี after service ให้ลูกค้าจะติดตามว่าเป็นยังไงขับถ่ายดีไหมลดน้ำหนักลดไหมใจสั่นไหมเบิร์นดีไหมเหงื่อออกง่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ตรงนี้แหละเขาบอกว่าพอน้ำเพชรเริ่มจะมีเงินมีทองมีกิจการส่วนตัวนะน้ำเพชรเลยเอาเงินไปซื้อผู้ชายงานอะไรหนูก็ทำหมดเป็นพิธีกรตามงานแต่งงานบวชหรือเป็น MC ก็ทำหมดถ้าใครยังผิดหวังกับตัวหนูก็ขอโทษอย่างที่เคยพูดไปหนูไม่ใช่คนที่ดีพร้อมแต่หนูพร้อมจะเป็นคนดีทำโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนชนบทเพราะหนูเคยเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษามาก่อนก็เลยอยากทำตรงนี้จะเอารายได้ส่วนหนึ่งจากรางวัลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ไปช่วยด้วยคำพูดของเธอน้ำเพชรสุนันทิกาใครจำคำพูดเหล่านี้ได้บ้างอยากให้กำลังใจเธอเหลือเกินดูกันต่อในคุยกับคนดังเรื่องความจริงเขาบอกว่าพอน้ำเพชรเริ่มจะมีเงินมีทองมีกิจการส่วนตัวนะน้ำเพชรเลยเอาเงินไปซื้อผู้ชายเที่ยวปาผู้ชายปาก็เรียกว่าปาโฮสไปนั่งกับผู้ชายเต็มเลยเพราะเรามีตังค์เยอะไม่จริงเงินเขาบอกว่าเขาบอกอีกเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตอบว่าไม่จริงน้ำเพชรเซ็กชัน ให้หนูทำกับใครเลยเนี่ยเพกแถวหนองแขมไงใครหรอเพกแถวหนองแขมไม่รู้เรื่องข่าวเขาบอกกันว่าน้ำเพชรไปเฟชชั่นลิ่งกับเพกแถวหนองแขมคุณชายสักอย่างอ่ะคือชายคาราธอนน่ะเหรอคะไม่รู้แหละมันจริงไม่แล้วพี่สนใจถามเนี่ยคืองงมากเหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องเคยแบบคือพี่ในวันประกวดเนี่ยคุณชายคาราธอนท่านก็มาเป็นกรรมการไม่อยากพูดชื่อนะเรียกคุณชายคาราธอนแล้วกันก็คือคุณชายก็เลยมาเป็นกรรมการไม่ใช่มาเป็นกรรมการแล้วก็พอเสร็จปุ๊บไม่ได้เจอกันเป็นปีเลยไปเจอกันงานสงกรานต์ก็แค่ถ่ายรูปแต่ว่าเขาหล่อมากจริงหล่อมากมีอะไรกับเขากี่ครั้งละไม่มีสักครั้งเลยสาบานให้ครับสาบานตรงนี้เลยค่ะคุณอย่ามาทำได้เลยชมเนี่ยห้ามทำอย่างนี้คุณต้องสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินจะเป็นพยานแถวนี้นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือมียันท่าแถวขอให้กิจการเจ๊งไม่มีค่ะไม่เคยมีอะไรกับคุณชายธนาธรค่ะแต่ถ้ากับแฟนตัวเองเนี่ยต้องมีบ้างใช่ไหมคุณชายที่เป็นข่าวเนี่ยไม่เคยมีข่าวลือไม่เคยมีกับคุณชายธนาธรไม่เคยมีมันก็เรียกว่าเจอในงานประกวดไม่งานประกวดอะพี่เขามาเป็นกรรมการแต่ว่าเจอกันงานสงกรานต์แล้วก็แบบอุ้ยพี่ไม่ได้เจอกันนานเลยแล้วถ่ายรูปกันแชะแค่นั้นเองแล้วก็โพสต์ลง IG นั่นแหละไอ้ตรงนี้ที่มาที่ไปเลย IG หาว่าคุณเฟชชิ่งกันอ๋อจริงๆคือถ่ายรูปด้วยกันมันไม่คือคนก็จินตนาการไปได้นะว่าเราจะเฟชชิ่งกันหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆมันอยู่ที่ใจเนาะเขาบอกว่าน้ำเพชรเนี่ยสวยเริ่มมีตังค์ของตัวเองเนี่ยนะมีอนาคตที่ดีเนี่ย
โอ้ยเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆ น้ำเพชรเนี่ยแค่กระดิกนิ้วเนี่ยหนุ่มๆก็มาละเพราะไหนอะลองกระดิกไม่เห็นมีใครมาเลยคุณไม่ต้องมาดูนี่มีคนมาจีบเยอะไหมคำเดียวเอ้ามาคำถามและคำตอบกำลังดุเดือดเสียดายเวลาหมดซะแล้วนะครับแต่คำถามดุเดือดและคำตอบที่ประชาชนรออยู่ยังมีให้ท่านติดตามตอนจบได้ในวันพรุ่งนี้นะครับดังนั้นพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้อย่าพลาดเกิดมาเป็นน้ำเพชรนามสกุลอะไรนะฮะกฤษณสุวรรณค่ะทำผู้ชายอกหักร้องไห้น้ำตาเช็ดหัวเข่าเนี่ยมากมายมากี่คนคนที่ด่าเราว่าเราต่างๆนานาในโซเชียลเน็ตเวิร์กอ่านทุกครั้งจิตตกน้ำเพชรมีลูกแล้วตอนเรียนหนังสือขายความสามารถในการแสดงไม่กล้าถามคำถามเนี่ยอ๋อจะถามว่าหนูขายหรือเปล่าใช่ไหมคะบอกเลยค่ะว่าเป็นรายการที่มานั่งให้สัมภาษณ์แล้วประทับใจมากเนื่องจาก1คือพี่กรไม่ต้องมีสคริปต์ในการถามคืออยากจะถามอะไรก็ถามมาเลยถามอะไรที่เป็นเรื่องจริงแล้วเราก็เหมือนกับเรารู้สึกแฮปปี้ที่เราได้ตอบเรื่องจริงเคลียร์ทุกประเด็นที่แบบเป็นความจริงหนูไม่ต้องมานั่งแอปสร้างภาพอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วรู้สึกประทับใจคำถามไหนมากที่สุดคะรู้สึกประทับใจคำถามที่บอกว่าตอนเด็กๆเราเป็นมายังไงคืออดีตเราเป็นมายังไงแล้วปัจจุบันเราใช้ชีวิตยังไงแล้วก็เราต่อสู้ยังไงกับปัญหาที่เราเจอมาตรงนี้ค่ะค่ะแล้วคุณน้ำเพชรอยากให้ศิลปินหรือดาราท่านไหนมาออกรายการนี้บ้างคะขอตัวอย่างสักสองท่านค่ะขอเป็นถ้าเกิดว่าน้ำเพชรอยากให้มาออกจริงๆเนี่ยอยากออกให้มาเป็นพี่บุ๋มปนัดดาค่ะเพราะว่าพี่บุ๋มปนัดดาเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวอย่างที่ผู้หญิงไทยทุกคนเลยต้องบอกเลยว่าทุกคนควรเอาเป็นแบบอย่างไม่ใช่ว่าแค่สวยอย่างเดียวคือสวยแล้วมีเกียรติยศแล้วก็มีความแบบเก่งจิตใจก็ดีอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้มานั่งในรายการอยากให้พี่บุ๋มมาแชร์ทัศนคติเกี่ยวกับเหมือนกับการใช้ชีวิตตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะ